กราบสวัสดีทุกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบ14ใครใจกันอีกแล้ววันนี้อาจารย์เบ14ใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มรับชมรายการของอาจารย์เบ14ใครใจกันเลยค่ะโอมอคีพาหูบุพังสักการะวันทนังครูบาจารย์อย่างจริยเทวามุนีฤาษีสิทธาปิตมตาอรุคเยนะสุเคนะจะชะมามีหังสาธุสาธุสาธุเป็นศิษย์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะเช่นเคยนะคะเบย์24ใครใจได้นำไพ่ของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกมานำเสนอให้กับเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันค่ะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำเป็นอย่างไรโอ้โหใบแรกนี่ก็มาดีมากเลยนะคะองค์พระพิฆเนศปางราชาโชคท่านผู้ชมคะชาวลัคนาราศีพิจิกนะเรามารับพลังงานดีๆเรามาเติมพลังงานชีวิตกันนะคะกับการพยากรณ์ดวงชะตาของอาจารย์เบ14ใครใจค่ะนะวันนี้เป็นการเพิ่มเป็นการเติมชีวิตพลังงานดีๆให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำนะคะไพ่ใบแรกนี่นะคะโอ้ใบนี้มาเนี่ยดีมากเลยมาเป็นกำลังอกกำลังใจกำลังจิตกำลังใจเนี่ยให้กับท่านอย่างดีเยี่ยมเลยไพ่ใบนี้บอกว่าตัวชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำนะคะหยิบจับสิ่งใดมีเกณฑ์การประสบความสำเร็จค่ะดังนั้นเนี่ยให้ตัวท่านรีบลุกขึ้นมาสร้างลงมือทำในสิ่งที่ตัวท่านเองกำลังดำเนินการอยู่กำลังทำอยู่หรือท่านเองเนี่ยยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยให้รีบลุกขึ้นมานำความรู้นำความสามารถของตัวคุณเนี่ยออกมาสร้างสิ่งใดก็ตามให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้แล้วนะคะได้ในทันทีทำแล้วมีเกณฑ์การประสบความสำเร็จค่ะให้รีบๆดำเนินการรีบทำอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันนะคะนะทำแล้วมีเกณฑ์การประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะหากตัวคุณเองรู้สึกอารมณ์ไม่ดีรู้สึกอารมณ์ไม่เลิศนะคะให้รีบเปลี่ยนอารมณ์ให้เป็นอารมณ์ที่เบิกบานใจอิ่มเอมใจนะคะความมั่งคั่งความร่ำรวยเขารอคุณอยู่เขากำลังท้าโถมใส่ตัวคุณอยู่ชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำนะคะต่อมาค่ะมาดูไพ่ใบที่สองนะองค์เทพทักษะนะคะนะเขาเรียกว่าตัวเองเนี่ยตนเองเป็นที่พึ่งแห่งตนเห็นไหมไพ่ใบนี้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดังนั้นเนี่ยช่วงนี้นะคะชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำตัวคุณเองจะต้องดูแลในเรื่องของการบริหารการเงินของตัวคุณเองเนี่ยให้ดีหากเงินของคุณไม่พอคุณต้องเพิ่มช่องทางในด้านการสร้างรายได้นะคะคุณต้องดึงความรู้ดึงความสามารถของตัวคุณเนี่ยออกมานะและเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับตัวคุณเองนะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะและในระหว่างทางคุณค่อยมองหาว่าเอฟมีอะไรที่จะทำให้ตัวคุณเองเนี่ยนะก้าวแบบก้าวกระโดดได้นะคะอย่างเช่นการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในระหว่างทางแต่อย่างไรก็ตามไพ่บอกเลยว่าช่วงนี้นะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจริงๆค่ะนะคุณอาจจะใช้ในเรื่องของการสวดมนต์ช่วยก็ได้นะคะสวดบทพระคาถาเงินล้านเป็นต้นเพื่อเสริมในด้านของการดึงดูดพลังงานในด้านของความมั่งคั่งความร่ำรวยมาสู่ตัวคุณการสวดมนต์ทำให้จิตใจของคุณเนี่ยรู้สึกดีขึ้นพอคุณมีอารมณ์ที่ดีขึ้นเบิกบานใจขึ้นแจ่มใสมากขึ้นเงินเขาก็เข้ามาหาตัวคุณมากขึ้นนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำนะคะต่อมาค่ะโอ้โหองค์ทาวิรูปักไพ่ใบนี้นะคะเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีพิจิกอาจจะมีความวิตกกังวลใจมีอาจจะมีความเคร่งเครียดอยู่บางครั้งนะคะทำให้ในด้านของการปฏิสัมพันธ์เนี่ยกับบุคคลในครอบครัวอาจจะน้อยนะดังนั้นช่วงนี้เนี่ยหากคุณรู้สึกน้อยรู้สึกอารมณ์ไม่ดีคุณอาจจะไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนะคะไปเดินที่สวนสาธารณะหน้าบ้านนะคะหรือคุณอาจจะไป
ปฏิบัติธรรมนะคะไปนั่งฟังเทศฟังธรรมที่วัดไปนั่งสมาธิในโบสถ์หรือว่านั่งสมาธิในห้องที่เป็น private ของคุณชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องหมั่นปรับจิตใจให้มีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจเนี่ยให้เยอะๆเลยในตัวคุณนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำต่อมาค่ะใบนี้จะดีเยี่ยมมากเลยนะคะหากคุณเนี่ยได้มีการปรับอารมณ์ความรู้สึกของคุณให้มันอยู่ในระดับที่ดีมีความถี่ที่ดีเลิศแล้วนะคะนะช่วงนั้นแหละที่ตัวคุณเองสามารถที่จะมีพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตและทำให้ตัวคุณเองสามารถดึงดูดในด้านของบุคคลผู้คนทั้งผู้คนที่รักคนรอบข้างที่รักคุณดึงดูดเขาเข้ามาในตัวคุณได้หากคุณจับธุรกิจใดๆก็ตามอย่างเช่นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจการเกษตรธุรกิจทุกชนิดบนโลกใบนี้นะคะเริ่มดีขึ้นตามลำดับนะเห็นไหมโอ้โหเริ่มเห็นแสงสว่างแล้วนะชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำนะคะต่อมาค่ะมารับชมกันต่อดูสิไพ่บอกอะไรนะคะองค์กรรมเทพนะชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำค่ะไพ่ใบนี้เขาบอกว่าให้ตัวคุณเองเนี่ยหาสมุดบันทึกสวยๆนะกระดาษ A4 ก็ได้สักหนึ่งแผ่นให้คุณเขียนในสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการสรรสร้างสิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้เขาเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมขึ้นมานะเขียนตั้งแต่ข้อ A ไปจนถึงข้อ Z เลยท่านผู้ชมทราบไหมว่าการที่เราขีดเขียนโครงการเรื่องราวต่างๆในสิ่งที่เรามีความสนจิตสนใจนั้นนะคะเขียนเรียงเลยนะคะตั้งแต่ข้อ A ไปจนถึงข้อ Z การเขียนนั้นนะคือการลงมือทำแล้วนะเป็นการลงมือทำเป็นการสร้างแล้วนะนะคะนะให้เริ่มเขียนเลยนะคะและค่อยๆดำเนินสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้นเป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปธรรมเป็นชิ้นเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะคะมีการทดสอบมีการทดลองใช้นะพอใช้งานได้ดีใช้งานได้จริงเป็นประโยชน์กับตัวคุณเป็นประโยชน์กับทุกๆคนในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้หลังจากนั้นให้คุณแบ่งปันเรื่องราวดีๆออกไปค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำนะคะนะเห็นไหมหากตัวคุณเองเนี่ยต้องการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมนะนำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับครูโค้ชครูบาอาจารย์นะคะโอ้โหโอกาสเป็นไปได้สูงมากไพ่กรรมเทพเนี่ยนะโอ้โหแต่ต้องมีความเพียรมีความขยันลงมือทำอย่างต่อเนื่องนะคะมีไพ่ล่วงมาใบหนึ่งค่ะนะองค์พระแม่คงคาความอุดมสมบูรณ์ความร่มเย็นเป็นสุขกำลังท้าโถมเข้ามาสู่คุณแล้วนะคะไพ่กำลังเตือนว่าให้ชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำมันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบค่ะลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะช่วงนี้นะไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ3 วัน 7 วันนะคะนะปฏิบัติธรรมตามศาสนานะคะทำอารมณ์ให้ตัวเองมีความเบิกบานใจมีความสุขก่อนท่านผู้ชมนะคะนะเปลี่ยนอารมณ์เป็นความรู้สึกให้มีความเบิกบานใจอยู่อย่างสม่ำเสมอและรักษาอารมณ์ดีๆเหล่านี้เอาไว้ให้นานที่สุดพออารมณ์ดีอารมณ์เบิกบานใจความถี่ในร่างกายของเราเนี่ยเขาจะลอยไปในที่สูงท่านผู้ชมเพราะในที่สูงเนี่ยเขาจะมีพลังงานความมั่งคั่งพลังงานความร่ำรวยพลังงานความสำเร็จพลังงานความสุขสุขภาพดีพลังงานแห่งความสุขภาพดีก็ลอยอยู่เขาสามารถทำให้ความถี่ในร่างกายที่มีดีๆของคุณเนี่ยก็สามารถไปจับคู่กับพลังงานเลิศๆพลังงานดีๆเนี่ยเหล่านี้ได้ดังนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำนะสำหรับท่านใดก็ตามที่ยังนอยอยู่ยังโศกเศร้าอยู่ยังอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่เบิกบานใจนะให้รีบปรับเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของคุณโดยทันทีนะคะนะโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ยสูงมากรีบทำจะได้รีบได้เร็วๆนะคะท่านผู้ชมนะต่อมาค่ะท่านผู้ชมค่ะโอ้โหนี่ดูสิไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกเขาจะบอกอะไรให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำอีกนะคะอื้อหือองค์เทพพระอินทร์อันนี้ดีมากเลยเขาเรียกว่าชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำเนี่ยเป็นผู้ที่มีความโชคดี
นะได้คู่ครองดีได้คนรักดีสามีน่ารักนะภรรยาน่ารักคนพิเศษของคุณน่ารักและหากท่านใดในที่มีธุรกิจกิจการงานเป็นของส่วนตัวอยู่หุ้นส่วนก็เป็นไงคะมีความจริงใจกับคุณและการร่วมงานกับคุณเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้ธุรกิจกิจการงานของคุณเนี่ยมันพลิกชีวิตมันเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำนะคะนะเห็นไหมวันนี้ไพ่ให้กำลังใจคุณเยอะมากเลยนะคะนะสำหรับท่านใดที่ยังไม่แต่งงานอยู่มีเกณฑ์การแต่งงานนะคะดูแลความรักดีๆมีเหตุมีผลในความรักมากๆมีความเป็นกัลยาณมิตรในความรักให้เยอะๆระลึกถึงในวันแรกที่คุณเนี่ยเป็นแฟนกันนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำนะคะต่อมาค่ะมารับชมกันต่อว่าไพ่บอกอะไรแม้วันนี้ไพ่ให้กำลังใจคุณดีมากอ่ะนะคะดูสินี่องค์เทพพระพุทธนะคะการติดต่อเจรจาการปฏิสัมพันธ์นะคะเนี่ยอารมณ์ร้อนๆเลยนะคะไพ่อย่าทักเตือนมาเลยนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำอารมณ์สำคัญมากอารมณ์ความรู้สึกของคุณสำคัญมากไม่ว่าตอนนี้เนี่ยอารมณ์คุณจะเป็นอย่างไรนะคะรีบปรับอารมณ์ของคุณให้มีความสุขมีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจนะลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้มันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพูดดีคิดดีทำความดีค่ะเป็นสิริมงคลกับชีวิตของคุณนะคะนะเห็นไหมเนี่ยยังไงก็ตามนะดวงชะตาชีวิตของคุณตอนนี้ไพ่ทักมาเตือนมาอย่างเดียวเลยว่าให้พยายามนะคะปรับเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของคุณให้ได้ความมั่งคั่งความร่ำรวยกำลังถาโถมความสำเร็จกำลังเข้ามานะทำตัวเองทำร่างกายจิตใจของตัวคุณเนี่ยให้พร้อมนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำนะคะเอามาดูซิไพ่บอกอะไรอีกโอ้โหเห็นไหมไพ่ดีเลิศมากเลยอะนะคะอันนี้เป็นองค์ท้าวเวสสุวรรณนะคะตามประวัติของไพ่แล้วพระองค์เนี่ยมีหน้าที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองนะคะพระพุทธศาสนาให้อยู่ครบ 5,000 ปีคอยปกปักรักษาพระสงฆ์ทั่วโลกคอยปกปักรักษามนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้วงเล็บมนุษย์ที่เป็นคนดีนะคะเห็นไหมองค์ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยนะคะและองค์ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยนะคะเขาอยู่ในตำแหน่งดีมากเลยเขาอยู่ในตำแหน่งเคหสถานที่อยู่อาศัยของคุณชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำคุณสามารถที่จะทำบ้านของคุณให้สะอาดปรับห่วงจุ้ยที่บ้านของคุณให้มีความโล่งโปร่งสบายนะคะดึงดูดพลังงานดีๆบ้านท่านใดไม่ค่อยมีต้นไม้นำต้นไม้มาปลูกนะคะจัดบ้านให้ถูกหลักห่วงจุ้ยขยะเก็บใส่ลังเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยสิ่งใดที่ไม่ใช่สิ่งของคุณค่าทางด้านจิตใจของคุณเนี่ยให้รีบจำหน่ายแจกไปซะนะคะอย่าไปเก็บไว้กีดขวางการเดินทางของการเงินของคุณนะคะเห็นไหมโอ้โหการสะสมขยะเนี่ยสะสมเชื้อโรคสะสมแมลงสาบงูสัตว์เลื้อยคลานสะสมสิ่งไม่ดีเลยอ่ะและที่สำคัญกีดขวางการเดินทางของการเงินนะไม่รวยนะทำไงก็ไม่รวยนะคะอย่าลืมนะรีบจำหน่ายแจกอย่าไปเก็บสะสมเขาค่ะนะคะความมั่งคั่งความร่ำรวยเงินทองกำลังทาโถมใส่เข้าบ้านคุณแล้วจัดห่วงจุ้ยที่อยู่อาศัยเนี่ยให้ดีให้เหมาะสมนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำนะโอ้โหบ้านหลังนี้อยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยนะคะท่านใดยังรู้สึกน้อยอยู่รู้สึกอารมณ์ไม่ดีรู้สึกจิตใจหดหู่รีบกลับมามีอารมณ์ที่ดีมีอารมณ์ที่เบิกบานใจนะสิ่งดีๆเขากำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะทำจิตใจทำร่างกายให้พร้อมรับสิ่งดีๆค่ะนะคะบางท่านนิดหน่อยปิดไปหมดเลยอ่ะปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยอมรับอะไรเลยนะไม่ได้ต้องรักตัวเองเยอะๆรักตัวเองมากๆนะคะให้โอกาสตัวเองเยอะๆนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำอย่างเช่นนะคะอาจารย์บี24ใครใจจะเล่าเรื่องนี้ฟังเวลาที่เราเนี่ยเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะต่างถิ่นต่างแดนไปเหนือร่องใต้ไปต่างประเทศ
พนักงานสายการบินเนี่ยเขาจะแนะนำเลยว่าเวลามีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นนะคะให้เรารีใส่ออกซิเจนเนี่ยเขาจะร่วงลงมาค่ะจากบนศีรษะเรานั่นแหละให้เรารีบนะคะนำสายออกซิเจนนั้นมาสวมที่จมูกของเราในทันทีเลยนะก่อนที่เราเนี่ยจะไปช่วยคนที่รักลูกหลานสามีภรรยาคนพิเศษไปช่วยคนที่ข้างๆเราอ่ะนะต้องช่วยตัวเราเองก่อนเรื่องนี้สอนว่าเราจะต้องรักตัวเองช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนหลังจากนั้นจึงแบ่งปันเรื่องเราดีๆเนี่ยไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ค่ะท่านผู้ชมแหมเรามารับชมกันต่อนะคะโอ้โหนี่องค์เทพพระพิรุณเขาบอกเลยนะท่านใดตกงานอยู่มีเกณฑ์กันได้งานแล้วแหละเห็นไหมคะโอ้โหนะท่านใดมีโครงการไปสอบกพ.เตรียมเนื้อเตรียมตัวให้ดีนะคะอ่านความรู้ความสามารถทั่วไปวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษพระราชบัญญัติข้าราชการใหม่เตรียมเนื้อเตรียมตัวให้ดีเลยทีเดียวนะคะเตรียมตัวเนี่ยเตรียมตัวให้ดีเสื้อผ้าหน้าผมนะคะความรู้ท่านใดไปสมัครงานต้องใช้ในด้านของภาษาปัดฝุ่นเลยค่ะนะไปเรียนไปลงคอร์สเพิ่มเติมเลยนะคะเกณฑ์การได้งานสูงเกณฑ์การสอบผ่านสูงท่านใดไปแอดมิชชั่นที่ใดก็ตามมีเกณฑ์การสอบผ่านสอบได้นะคะโอ้โหเรื่องราวดีๆก็มีนะเนี่ยชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำนะต่อมาค่ะนี่ดูซิพระอภัยมณีกับนางผีเสื้อสมุทรนะนี่ไงไพ่ก็เตือนมาแล้วว่าท่านใดเนี่ยมีความปรารถนาในด้านของความมั่งคั่งความร่ำรวยก็อย่ามัวรอคอยสวรรค์อย่ามัวรอคอยโชคลาภอย่ามัวรอคอยโชคลาภวาสนาไพ่ใบนี้เขาบอกเลยนะให้ตัวคุณเองเนี่ยลงมือทำกลับมารู้เนื้อรู้ตัวลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะเหมือนกับไพ่องค์เทพทักษะเขาบอกว่าช่วงนี้ตนเองเป็นที่พึ่งแห่งตนคุณจะต้องมีการบริหารจัดการ management ดูแลตัวเองนะรักษาความปลอดภัยในชีวิตของตัวคุณเองเนี่ยนะให้มากเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะนะเห็นไหมตนเองเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะโอ้โหแม่ค่ะมารับชมกันต่อว่าไพ่บอกอะไรนะคะโอ้โหนี่ขุนแผนกระนางพิมพิลาไลนะไพ่ใบนี้เขาบอกเลยนะหากตัวคุณเองเนี่ยปรับอารมณ์ควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้ดีสร้างไวเบรชั่นสร้างพลังงานให้ดีปรับอารมณ์ให้เกิดความสมดุลนี่คือความสมดุลนะปรับให้ความสมดุลนะคะทำตัวเองเนี่ยให้รู้สึกตัวเองเนี่ยมีเสน่ห์รู้สึกมีคุณค่านะคะรีบทำรีบให้รู้ตัวว่าตัวคุณเองสามารถที่จะมีสิ่งดีๆอยู่ให้ดึงสิ่งดีๆนั้นออกมาและสรรสร้างลงมือทำในสิ่งนั้นเนี่ยทำด้วยความรักและรีบลงมือทำด้วยนะไพ่ใบนี้คือความเร็วนะคะรีบลงมือทำสร้างลงมือทำสิ่งนั้นเนี่ยให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมนะคะสร้างสิ่งเหล่านั้นแล้วแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้เนี่ยไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ค่ะความมั่งคั่งความร่ำรวยเนี่ยเขาจ่ออยู่ตรงนี้แล้วนะคะอยู่ที่คุณเปิดจิตเปิดใจรับความมั่งคั่งความร่ำรวยความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับคุณชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำมาค่ะอาจารย์ใน24ใครใจเลือกไพ่ออกมา3ใบนะคะมารับชมกันว่าถ้าไพ่ทาโร่เนี่ยเขาจะแนะนำอะไรเขาอยากบอกอะไรนะคะเพิ่มเติมให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำค่ะโอ้โหนี่ดูสิอุ๊ยไพ่ร่วงมาขออนุญาตนะคะไพ่ร่วงไป1ใบค่ะเวลาไพ่ล่วงพื้นเนี่ยหยิบขึ้นมาเราต้องไหว้นะครูบาอาจารย์ค่ะ Seven of Wands เห็นไหมโอ้โหเนี่ย
ดูซิตนเองเป็นที่พึ่งแห่งตนไพ่ใบแรกขึ้นมาชัดเจนเลยนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำคุณจะมัวมันนั่งมันนอนมันนอยมาเศร้าโศกเสียใจหมดอะไรตายอยากเนี่ยไม่ได้แล้วนะคะคุณจะต้องลุกขึ้นมาตัดสินใจลุกขึ้นมานะฮะนี่เห็นไหมลงมือทำเสริมสร้างสิ่งไหนก็ตามมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆเนี่ยทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรนะคะโอกาสดีๆยังมีมายังสู่คุณและเกณฑ์การประสบความสำเร็จเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอน 100% นะคะโอ้ไพ่สวยจังเลยเนี่ย3ใบเลยท่านชมดูสินะไพ่3ใบนี้ก็บอกได้เลยนะว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยชาวธาตุน้ำเนี่ยหมดเคราะห์หมดโศกแล้วนะคะนะขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมด้วยค่ะและอาจารย์เบย์ชิปซีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกชาวธาตุน้ำจบลงแล้วนะคะอาจารย์เบย์ชิปซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่และลูกค้าทุกทุกท่านทุกทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์บีจิ๊บซี่ใครใจค่ะโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แลนด์นอร์เวย์ออสเตรียออสเตรเลียฟินแลนด์นิวซีแลนด์รัสเซียอินเดียจีนฮ่องกงคอร์เรียลาวส์กัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์บีจิ๊บซี่ใครใจกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดขอบคุณและกด Super Thanks ให้กับอาจารย์บีจิ๊บซี่ใครใจค่ะก่อนจากกันอาจารย์บีจิ๊บซี่ใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์เบย์จิ๊บซี่ใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ